สบายดี LT Vision ผู้แทนกลาโหมรัสเซียเยี่ยมกองทัพลาวเสริมเขี้ยวเร็บให้ทันสมัยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รายงานครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านพลตรีกาเยฟดิมิทรีวาราดิมิโรวิชหัวหน้าสำนักงานผู้แทนกระทรวงกลาโหมรัสเซียประจำสปป.ลาวได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองพลที่2กองทัพประชาชนลาวที่แขวงไซยบุรีโดยมีท่านพันเอกพัมดีไซยวงศ์หัวหน้ากองทหารกองพลที่2และคณะให้การต้อนรับท่านพันเอกคำดีได้รายงานถึงความเป็นมาพัฒนาการจุดเด่นและบทบาทของกองพลที่2จากนั้นครับตัวแทนของทั้ง2ฝ่ายก็ได้ประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการทหารในการเดินทางไปยังกองพลที่2ครั้งนี้ครับหัวหน้าสำนักงานผู้แทนกระทรวงกลาโหมรัสเซียประจำสปป.ลาวได้ตรวจสอบและประเมินสภาพของยานพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่กองพลที่2ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตเพื่อที่จะได้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนหน้านี้ครับในวันที่26ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาลาว People Army News ได้รายงานครับว่าท่านพลตรีกราเยฟดิมิทรีวาราดิมีโรวิชได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานประสานเหล่าที่แขวงหลวงพระบางโดยมีท่านพลจัตวานิกรแก้วพันไตหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมป้องกันชาติกรมใหญ่เทคนิคกองทัพเป็นผู้นำชมมีท่านพันเอกเพชรละครมณีจันทร์ผู้อำนวยการโรงงานประสานเหล่าให้การต้อนรับท่านพันเอกเพชรละครได้กล่าวรายงานถึงภาระบทบาทของโรงงานประสานเหล่าโดยเฉพาะภารกิจดูแลรักษาและซ่อมบำรุงยานพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพในพื้นที่ภาคเหนือของสปป.ลาวโดยคณะของท่านพลตรีกราเยฟได้เข้าไปตรวจสอบกระบวนการทำงานและสภาพของยานพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานประสานเหล่าด้วยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี